วันนี้26พฤศจิกายน2562นะครับทางฝั่ง Apple ได้เปิดให้สั่งซื้อ MacBook Pro 16นิ้วกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Online ณตอนนี้แต่ว่าในที่หน้าร้านนั้นยังไม่วางจำหน่ายนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับโดยคาดว่าตัวเครื่องนั้นถ้าจะวางขายหน้าร้านก็คงเป็นเร็วนี้ครับอาจจะเป็นปลายสัปดาห์นี้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้ายังไงเราก็รอติดตามกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของ MacBook Pro 16นิ้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือ1เรื่องของหน้าจอนะครับที่จะใช้หน้าจอแบบ Retina นะครับ16นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านะครับรุ่นก่อนหน้าอย่างที่ผมถืออยู่นี่จะหน้าจอขนาด 15.4 นิ้วรองรับแรมสูงสุดถึง64 GB มากขึ้นเป็น2เท่า SSD จะรองรับสูงสุดถึง8 TB นะครับซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับการปรับเปลี่ยนหลักๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดรุ่นก่อนหน้านั้นจะใช้คีย์บอร์ดแบบ Butterfly นะครับใหม่สุดคือในรุ่นที่3แต่ว่าใน MacBook Pro 16นิ้วนี้จะใช้กลไกแบบกรรไกรนะครับซึ่งคีย์บอร์ดแบบเนี้ยเราได้เห็นอยู่ในคีย์บอร์ดของ iMac Pro นะครับมาในเรื่องของเสียงครับใน MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยจะมีลำโพงให้มากสุดถึง6ตัวโดยจะแบ่งเป็นซับวูฟเฟอร์2ตัวนะครับก็จะเพิ่มเสียงเบสที่มันดีขึ้นและอีก4ตัวนั้นก็จะเป็นพวกไดเวอร์นะครับในการสร้างเสียงทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมสำหรับตัวลำโพงบน MacBook Pro 16นิ้วนี้ในส่วนของไมโครโฟนครับไมโครโฟนจะมีให้ทั้งหมด3ตัวคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเลยนะครับในส่วนของฝั่งการ์ดจอครับจะมีเฉพาะของ AMD เท่านั้นครับในฝั่ง Nvidia นั้นทางฝั่ง Apple เลิกใช้ไปนานแล้วนะครับผมจุดเด่นเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือมีการปรับปรุงระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่องนะครับมีการออกแบบใหม่ทำให้อากาศนั้นไหลโฟลว์เข้ามาในเครื่องได้มากยิ่งขึ้นจัดการอุณหภูมิได้ดีขึ้นก็เลยทำให้ตัวระบบCPU นั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะในเรื่องของราคานะครับราคาเริ่มต้นจะจำหน่ายอยู่ที่ 75,900 บาทนะครับในรุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU Intel รุ่นล่าสุดนะครับ i7 แบบ6คอร์นะครับแล้วก็จะให้ SSD มา512 GB ในส่วนของ RAM นั้นให้มาที่16 GB นะครับในอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นราคาอยู่ที่ 89,900 บาทตัวนี้มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าก็คือจะให้ SSD มา1 TB จะให้ CPU Intel i9 นะครับแบบ8คอมานะฮะการ์ดจอ AMD Radeon Pro 5500นะครับ RAM 4 GB แล้วก็ RAM นะครับของตัวเครื่องให้มา16 GB เท่ากันและทั้งนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งตัวสเปคของ MacBook 16นิ้วได้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเพิ่ม RAM นะครับสูงสุดเป็น64 GB เพิ่ม SSD สูงสุดเป็น8 TB หรือการที่จะอัปเกรด CPU นะครับให้เป็นตัว i9 สูงสุดนะครับก็สามารถทำเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับกำหนดการและการวางขายที่หน้าร้าน Apple Icon สยามแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายนั้นจะมาเมื่อไหร่หากเราทราบข่าวเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับผมใครอยากจะซื้อ MacBook Pro 16นิ้วตอนนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ผ่าน Apple Store Online ได้เลยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ